แท็กฮะทำไมรีบมีเมียล่ะอยากมีลูกเออใช่ก็อายุก็สมควรแล้วล่ะเนาะพ่อก็จะได้เป็นปู่เขาก็ชื่นใจเนาะได้ป่ะใช่ตอนแรกที่รู้ว่าจะมีเนี่ยคืองงเว้ยทุกอย่างคือหยุดนิ่งเลยว่าชีวิตเราต้องทำอะไรต่อไปว่าต้องเดินไปยังไงแต่พอเริ่มอยู่เขาก็พักพอได้เห็นเขาหรือว่าพอแรกเห็นตอนที่คลอดแล้วเนี่ยเออมันดูแล้วมีความสุขนะก็เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนไหมพี่ถามว่าเปลี่ยนไหมเหมือนเดิมก็มีแค่พลังเข้ามาก็คือเหมือนมีลูกคนนึงนอกนั้นเราก็ใช้ชีวิตปกติอย่างนี้แสดงว่าเราก็แบบกลับบ้านเร็วขึ้นถามว่ากลับบ้านเร็วขึ้นไหมคือบอกตรงๆว่าผมกับแม่เขาเนี่ยแยกบ้านกันอยู่เพราะว่าคือเวลาเราทำงานในวงการเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยมันสองชั่วโมงตื่นครั้งมันสามชั่วโมงตื่นครั้งเพราะฉะนั้นเขานั่งเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านสบายกว่าใช่แล้วเราไปอยู่บ้านของเราดีกว่าแล้วพอเรามีเวลาว่างเนี่ยเราก็ไปหาเขาไปเล่นกับเขาอย่างเงี้ยคือให้เราคือหาตังค์ดีกว่าจะเป็นเสาหลักของบ้านไปใช่ครับถ้าเหมือนไงอ่ะแวบแรกที่ดูเหมือนแท็กไหมเหมือนผมเหมือนผมอย่างเลยใช่ไหมโอ้เป๊ะบางอันใหญ่กว่าผมอีกหัวน้องสวัสดีบั้มเกิดมาครั้งแรกเท่านิ้วโป้งแล้วของพ่อมันทำไมเป็นนิ้วก้อยอ่ะว้ายนิ้วก้อยเนี่ยโอเคแต่เราไปรู้ได้ยังไงถ้าคัตชุนนี่อ่านเยอะไหมคะอย่าเปลี่ยนคำถามนิ้วก้อยคือเวลาที่เราหนาวถ้ามันพังตัวเมื่อไหร่นะอาจารย์บอกเลยว่าอ๊อกค่ะลองพูดซิว่าอ๊อกดังนั้นมันเหมือนตั้งเลยเราอ่ะเหมือนเคยโดนมาห้ามพลาดเต็มปากเต็มคำสุกนี้